กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลโทสนธยาน้อยฉายาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้แทนของคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาขออภิปรายรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งแผนดังกล่าวนั้นวันนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าหลักๆแล้วจะกราบเรียนถึงกิจกรรมแผนงานโครงการที่ได้ถูกประจุไว้ในบิ๊กล็อกจำนวน9โครงการนะครับเป็นหลักแต่ว่าจะพูดในภาพกว้างว่าตั้งแต่ที่คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำงานนี้มาประมาณ4ปีนั้นได้ดำเนินการอย่างไรแล้วก็เห็นความสำคัญของแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนของสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรมีผลกระทบต่อสังคมมีผลกระทบต่อประเทศในวงกว้างอย่างไรแล้วก็มีข้อเสนอแนะในจุดท้ายนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตเรียนว่าในเรื่องการทำงานนั้นคณะกรรมการมีกระบวนการมีวิธีการในการทำงานเพื่อที่จะตอบโจทย์ของการติดตามและเสนอแนะอยู่ 4-5 ประการดังต่อไปนี้นะครับจากโครงการต่างๆที่ปรากฏบนแผ่นฉายนะครับยกตัวอย่างนะครับว่ามีโครงการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่ได้รับการกันกรองจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้ทำให้ไว้จากการประเมินสถานการณ์ทางด้านสื่อสารมวลชนและก็สารสนเทศที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนทำไว้ในปี2561นั้นจะเห็นได้ว่ามีการประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นใกล้เคียงความจริงที่เกิดขึ้นในปี2562 63จนถึงปัจจุบันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเกิดการข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์นะครับก็เป็นประเด็นส่วนหนึ่งการกำกับดูแลสื่อออนไลน์นะครับการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ใน9โครงการของการปฏิรูปประเทศส่วนวิธีการในการทำงานนะครับวิธีการในการทำงานของคณะกรรมการระดับแรกคณะกรรมการได้เชิญผู้แทนหน่วยรับผิดชอบโครงการมาให้ข้อมูลนะครับจริงเกี่ยวกับการคืบหน้าและการดำเนินการโครงการและปัญหาอุปสรรคในการปฏิรูปแต่ละเรื่องนะครับอย่างต่อเนื่องวิธีการที่2คือการลงพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงโดยการประเมินผลในเชิงประจักษ์รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีส่วนได้เกี่ยวข้องกับโครงการและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการดังกล่าวว่ามีความพึงพอใจได้ประโยชน์หรือไม่อย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะครับวิธีการทำงานอีกส่วนหนึ่งคือประเด็นที่3เกี่ยวกับการจัดสัมมนานะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้มีความรู้ความสามารถทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นในการที่จะดำเนินการติดตามแล้วก็เสนอแนะโครงการต่างๆทั้ง9โครงการนะครับในประเด็นที่4ในการติดตามความก้าวหน้านั้นก็ได้รับข้อมูลจากระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติหรืออิมเซอร์นะครับแล้วก็รายงานการศึกษาที่เป็นวิชาการต่างๆสุดท้ายในการทำงานนั้นคณะกรรมการนั้นได้มีการแบ่งมอบงานแต่ละด้านให้กับอนุกรรมการของกรรมการจำนวน4อนุกรรมการนะครับอนุกรรมการแรกคือกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอนุนี้จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เติบโตขึ้นมาในอนาคตหรือผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นสามารถที่จะมีความรู้เกี่ยวกับ
ด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือประกอบอาชีพได้นะครับอนุกรรมธิการอนุที่สองได้แก่อนุกรรมธิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะครับอันนี้ก็จะต้องดูศึกษาและติดตามความคืบหน้าของการปฏิรูปตั้งแต่เรื่องระดับดาวเทียมนะครับลงมาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศทางด้านทางบกแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในส่วนของโครงสร้างทางทะเลในเรื่องของการเคเบิลใต้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นหน้าที่ของอนุที่2นะครับส่วนอนุที่3ก็เป็นเรื่องของการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งจากการที่คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้นำเสนอข้อพิจารณาศึกษาการควบรวมกฎหมาย3ฉบับซึ่งได้นำเสนอในที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้นะครับตอนบ่ายก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของอนุที่3เพราะว่ากฎหมายต่างๆในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นอาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีดังที่รายละเอียดก็คงจะนำเสนอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไปทราบส่วนอนุที่4ก็เป็นเรื่องของการติดตามตัวนะและเร่งรัดในภาพของการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศนี่คือส่วนแรกนะครับที่ผมจะนำเสนอว่าใน4ปีที่ผ่านมานั้นกรรมาธิการเราได้ทำงานในรูปแบบไหนทำงานอย่างไรนะครับส่วนผลการติดตาม3เดือนครั้งตามที่ได้รับรายงานจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรายละเอียดนะครับว่าทั้ง9โครงการนั้นเราติดตามแล้วมีความก้าวหน้าอย่างไรโดยสรุปจากเอกสารรายงานของสภาพัฒน์นะครับเราก็จะมีผลผลิตตามผลฉายนะครับเรื่องของเฟกนิวเป็นอย่างไรและมีการเตรียมการหรือมีการรองรับปัญหาอย่างไรขอสไลด์ต่อไปเลยครับนะครับมีการสร้างมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานทางด้านข่าวปลอมนะครับอันนี้ก็ดำเนินการไปตามแผนต่อไปครับเรื่องของโครงการพัฒนาข้อมูลข่าวสารเพื่อวิเคราะห์นะครับการประชาสัมพันธ์สไลด์ต่อไปเลยครับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นโครงการผลสำเร็จโดยรวมนะฮะก็แน่นอนว่าเมื่อมีการดำเนินการจัดตั้งมีการปฏิบัติต่างๆก็คงจะมีผลได้ในระดับหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการปลอมข่าวปลอมถ้าเราจะเห็นว่าในช่วงแรกๆของข่าวปลอมนั้นมันก็จะปลอมกันเฉพาะเรื่องของบทความที่อ้างอิงว่ายกตัวอย่างการขายสินค้าการให้ความคิดเห็นต่างๆซึ่งในแรกๆนั้นก็จะไม่มีผลกระทบต่อสังคมเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อการพัฒนาในเรื่องของข่าวปลอมมันมากขึ้นนะครับมันก็เกิดผลเสียในเรื่องของการด้านหลอกลวงกันหรือในภาพรวมที่คณะกรรมการไปรูปประเทศชี้ให้เห็นว่าเราจะต้องเผชิญกับอาชญากรรมไซเบอร์นะครับซึ่งท่านเขียนไว้ตั้งแต่ปี2561นะครับว่าเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆที่เราจะต้องเผชิญแล้วเราต้องเตรียมการรองรับว่าจะเผชิญภัยคุกคามตรงนั้นอย่างไรแล้วเราก็เจอจริงๆแต่ว่าเจอเร็วนะครับเจอเร็วหมายถึงว่ามาเร็วภัยมันมาเร็วตั้งแต่ข่าวปลอมธรรมดาจนถึงการหลอกลวงกันทำให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจหรือเสียหายทางด้านสังคมต่างๆตัวนี้ตอนนี้ต่อไปเลยครับเรื่องการกำกับดูแลสื่อออนไลน์ก็เป็นกระบวนการในการที่จะทำให้ลดปัญหาทางด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการต่อต้านการหลอกลวงการสร้างข่าวปลอมต่างๆสุดท้ายก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเรามีคำสั่งศาลให้ปิดเว็บไซต์ปิด URL นะครับประมาณตัวเลขก็ประมาณ 5,000 URL ในช่วงเดือนพฤศจิกาผิดอยู่ครับเดือนตุลาคม64ถึงเดือนกุมภาพันธ์65อันนี้ก็เป็นสถิติอันหนึ่งที่พอจะชี้วัดได้ว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างไรต่อไปเลยครับ
ในภาพรวมๆของการติดตามดูเลยนะเนี่ยผมจะขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งสภาพัฒน์ซึ่งเป็นผู้รวบรวมการดำเนินการต่างๆในรายงานนั้นก็สรุปได้ว่าเป็นการดำเนินการเป็นไปตามแผนตามขั้นตอนนะครับมีตัวเลขที่พอที่จะชี้ชัดถึงประสิทธิภาพในเรื่องของการกำกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับยกระดับการรู้เท่าทันสื่อสไลด์ต่อไปนะครับตัวนี้นะครับที่จะเป็นตัวเลขที่ยืนยันได้ว่ามีการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจนนะครับเป้าหมายค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือที่ประมาณ174นะครับในปี2564อันนี้เป็นสถิติปี2564นะครับแต่ว่าผลการดำเนินการก็ทำได้ที่170ก็ห่างจากเป้าหมายไม่มากนักนะครับถือว่าได้ผลอันนี้สามารถชี้วัดได้อย่างชัดเจนต่อไปครับสไลด์ต่อไปเลยครับอันนี้เป็นรายละเอียดของแต่ละโครงการซึ่งผมขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียดนะครับพูดถึงปัญหาอุปสรรคที่คณะอนุกรรมการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ความสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมต่อไปเลยครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เราเผชิญหน้าอยู่ในระยะปี2ปีคือเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์นะครับจากการที่แผนการไปรูปประเทศนั้นได้ชี้ให้เห็นตั้งแต่ที่ผมกล่าวเรียนในเบื้องต้นว่าเราจะต้องเผชิญกับอาชญากรรมไซเบอร์หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่อยู่ในประเทศองค์กรที่อยู่ต่างประเทศในระดับสากลหรือประเทศใกล้เคียงก็แล้วแต่ที่ทราบกันดูในสังคมพวกเราทุกคนเกือบทุกคนก็คงจะมีโอกาสสัมผัสนะครับว่ามีโทรศัพท์เข้ามามีอะไรเข้ามาบอกกล่าวเล่าให้เราทำอย่างนู้นอย่างนี้จนถึงสุดท้ายก็คือบางส่วนก็ถูกสูญเสียทรัพย์สินในการถูกแฮกข้อมูลแล้วก็ถูกโจรกรรมทรัพย์สินไปนะครับดังนั้นบนความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวคณะกรรมการก็พยายามที่จะผลักดันนะครับว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็มีเรื่องกฎหมายที่ควรจะเร่งรัดอยู่ประมาณ 4-5 ฉบับนะตามแผ่นสายผมจะสรุปว่าความที่คณะกรรมการโดยท่านประธานคณะกรรมการพลเอกอนันตพรคาญจนรัตน์นะครับท่านให้ความสำคัญมากได้ติดตามได้พยายามที่จะให้ฝ่ายบริหารนั้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชนสุดท้ายวันที่19ธันวาคม2565ท่านประธานกรรมาธิการได้ตั้งกระทู้ถามต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะครับขอทราบความคืบหน้าในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็ท่านคณะรัฐมนตรีก็ได้ดำเนินการเห็นให้ความเห็นชอบนะครับประมาณปลายเดือนมกราคม2566ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการจะจัดลำดับการงานแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อสังคมนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือวันที่22กุมภาพันธ์เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับพรก.ในการสืบสวนสอบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดจะต้องดำเนินการต่อไปอีกหลายขั้นตอนนะครับก็อยู่ในส่วนที่คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้พิจารณาดำเนินการติดตามแล้วก็เร่งรัดให้กับหน่วยให้กำลังใจนะครับหน่วยปฏิบัติต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดความสงบสุขและเรียบร้อยในภาพรวมครับผมขออนุญาตจบการอภิปรายเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ